สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูกล้องดีครับสวยไหมครับชอบไหมครับรีวิวเลยครับวันนี้เลยภูมิใจนำเสนอ MS06R ซากุ2ไฮโมบิลิตี้ไซโคซากุนะครับกันดั้มเวอร์คาในปี0079 UC นะกันดั้มทันเดอร์โบลต์ไซโคซากุพรินซิปาลิตี้ออฟซีออนโปรโตไทป์โมบิลสูทกันดั้มโมเดลดีไซน์เน็ตแอนด์โปรดิวเซ็ดบายค่ะ MG นะครับผมปีบันได2016นะครับผมยังเป็นบันไดสีแดงอยู่อย่างงามตัวใหญ่ปืนใหญ่ท่อไม่รู้จะใหญ่ไปถึงไหนอุปกรณ์ของมันนี่มีท่อไอพ่นเยอะแยะมากมายมีปืน1 2 3 4 4อันหน้าตาของมันก็จะเท่แบบนี้เลยดิดูโหเป็นไงเล่าจะบินไปดวงจันทร์ไงวะเนี่ยเฮ้ยแกกันก่อนเลยดีกว่านะตัวนี้รับเขาให้ปัดโถเต็มๆติ๊กเกอร์น้ำมาอีกแล้วนะครับผมนับเลย1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุง9ถุง10ถุง11ถุง12 13ถุง14 15 16 17พร้อมกันดั้มแอคชั่นเบสเฮ้ยดูท่อมันดินี่ใหญ่โพดนะจะไม่แกะละจะไม่แกะดูวัตถุแต่ละถุงมันเป็นอะไรนะนี่ไซโคซากุกันดั้มทันเดอร์โบลต์เวอร์คาชื่อเยอะเหลือเกินแต่ออกมาเฟี้ยวเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือในการประกอบนะครับนะฮะค่อนข้างจะหนานิดนึงนะเล่มนี้นะค่อนข้างเยอะนะไม่รู้เธอจะดีไซน์อะไรเยอะแยะนะตะกาโอ้โหเยอะอะเราไปดูประกอบกันดีกว่าสปีดบิลว่าตัวนี้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนและที่สำคัญคือรายละเอียดมันมีเยอะมากแล้วเป็นสติกเกอร์น้ำบอกได้เลยต้องมีครับ3วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแต่ไปดูสปีดบิลกันดีกว่าแล้วกลับมาดูว่าข้อมูลของมันเป็นยังไงกับตัวนี้ครับไซโคซากุไปดูสปีดบิลกันเลย Let's goThank you.
ว้ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะอุ้ยเท่จริงๆนะแต่แม่งโคตรใหญ่เลยบอกตรงนะโอ้ยตัวนี้นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ MS06R Saku 2นะไฮโมบิลสูตรไซโคซาคูกันดั้มเวอร์คัลตัวของมันคือเป็นมาสเตอร์เกจธรรมดา1ตะล้อยแต่คือว่าเนี่ยดูท่อของมันเนี่ยโคตรใหญ่และท่อของมันถ้ามาดูเนี่ยก็คือว่าจะมีปืน1 2 3นะฮะ4 5แล้วก็มีบาซูก้าอีก3อันก็การประกอบของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนิดๆนะฮะถือว่าเท่เลยทีเดียวนะความพิเศษของมันก็คืออยู่ที่นี่นี่อุปกรณ์ของมันนะโคตรเท่มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ด้วยโอเคเราไปดูข้อมูลเทคนิคเชียลดีกว่าว่ามันมีอะไรมาบ้างไปดูกันเลยครับตัวนี้มีชื่อว่า Prototype High Mobility Space Mobile Suit โมเดลดัมเบลของมันคือ MX06R Official Name ของมันคือ Saku 2 High Mobility Type ความสูงของมันอยู่ที่ 17.5 เมตรพลังงานของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor โรงงานที่ผลิตคือ Principality of Sion ผลิตครั้งแรกเดือนเดซ ember ปี0079 UC ผู้ควบคุมการผลิตคือ Principality of Sion LivingWing Date Division เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลเทคนิคเชียลนะครับเล็กๆน้อยๆครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับตัวไซโคซากุตัวนี้นะฮะมาดูจุดขยับของมันดีกว่านะตัวขามันเนี่ยขยับได้เยอะเหมือนกันนะครับขยับถึงเอวถึงอะไรเลยกระโปรงนะกระโปรงขยับได้รอบตัวนะครับผมตัวหัวนะฮะขยับได้หมุนได้แขนไหลเนี่ยขยับได้หมดเนี่ยมือนะฮะจุดขยับของมันข้อมือข้ออะไรเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็มาดูนี่ตรงข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะยืดออกมาได้ใส่ปืนใส่อะไรนะครับผมเนี่ยฮะอย่างงี้เนี่ยนี่มันยืดออกมาได้นะฮะใส่อะไรใส่เป็นแขนจับแขนอะไรฮะคือจริงๆตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ารายละเอียดของมันน่ะล่องเรื่องอะไรไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่แต่ถามว่าความพิเศษของมันก็คือว่าตัวนี้ค่อนข้างเท่นะคือออปชั่นของมันนะฮะเท่จริงๆถ้าใครเอาไปทำสีผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะฮะมีแอคชั่นเบสมาให้นะฮะน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ของตู้ของคุณเลยทีเดียวนะฮะชอบตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่กันดั้มแอคชั่นเบสเนี่ยเราก็จะวางเนี่ยใส่ตรงนี้ได้นะครับผมก็คือว่าไม่ต้องใส่นี้ก็ขาก็ยืนอิสระก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีมือนะฮะมาให้อีกแล้วก็มีขวานมาให้อีก2อันนะกับตัวไซโคซากุตัวนี้นะเรามาให้ดาวกันดีกว่า5ดาวเต็มผมให้อยู่ที่ 4.5 ดาวครับผมทำไมให้ 4.5 ดาวคือรายละเอียดของตัวมันเรื่องความใหญ่ความอะไรเนี่ยให้ไปเลยนะฮะสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ดีคอน้ำมาให้เลยสำหรับเวอร์การนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือจุด5คะแนนเนี่ยคืออะไรคือจุด5คะแนนก็คือว่าจุดรอยต่อรอยเชื่อมของพลาสติกเนี่ยมันก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นสีทองเนี่ยมันทองไม่สวยนะครับผมถ้าเกิดใครไปทำสีอย่างที่บอกไปมันก็อาจจะสวยไปเลยทีเดียวนะฮะทำสีทั้งหมดเนี่ยผมว่าเด็ดสตรีเลยถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมตัวนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโคตรเท่นะเวอร์คาด้วยนะฮะโอเคไปกันดีกว่าดูว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะประกอบตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูถ้าใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแต่ที่สำคัญนะฮะให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยกันนะครับผมจะได้มีกันดั้มตัวใหม่ๆมาให้ทุกๆคนได้ดูกันโอเคไปกันดีกว่าครับผมพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ